สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบูรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของหลวงพ่อขันตียานวโรวัดป่าม่วงไข่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นวาระในการจัดสร้างนะครับผมก็คือวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการหาปัจจัยนะครับผมในการจัดสร้างพระใหญ่ที่วัดป่าสมใจนึกนะครับผมก็มาขอเมตตาจากหลวงพ่อขันตีหลวงพ่อขันตีก็เมตตาให้มีการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในท้องถิ่นถ้าเป็นที่จังหวัดเลยนะครับผมจะไม่ค่อยพบเห็นเหรียญรุ่นนี้มากนักนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อขันตียานวโรรุ่นนี้กันนะครับอย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นในท้องถิ่นจังหวัดเลยนะครับถ้าเราไปดูที่แผงพระตลอดจนถึงศูนย์พระเครื่องต่างๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยพบเห็นเหรียญรุ่นนี้มากนักนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีการแจกในวาระการทำบุญทำพระใหญ่ที่วัดป่าสมใจนึกอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมเพราะฉะนั้นในท้องถิ่นหนองบัวลำภูหรือว่าคณะผ้าป่านะครับผมที่มีการทอดผ้าป่ามาจากกรุงเทพเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้รับเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็เหรียญก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกในรูปทรงเหรียญรูปทรงไข่นะครับผมขอบข้างกนกตรงกลางก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อขันตีในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกด้านบนนะครับผมจะมีอักษรเขียนคำมงคลว่าเจ้าสัวนะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปพระใหญ่นะครับผมก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปอักขระลายยันเขียนณชาลีตินะครับผมเป็นหัวใจโภคทรัพย์หรือหัวใจพระสิวลีนะครับตัวหนังสือเขียนหลวงปู่ขันตียานวโรวัดป่าม่วงไข่นะครับผมแล้วก็สักการะในการจัดสร้างปีพ.ศ. 2559นะครับอักขระลายยันใต้ฐานพระพุทธรูปนะครับผมนะโมพุทธายะนะครับเป็นหัวใจพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับผมพระพุทธรูปก็จะเป็นปางมารวิชัยนะครับผมบนบุษบกบัว2ชั้นนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดนะครับผมบริเวณนี้นะครับนี่ฮะด้านซ้ายขององค์พระหรือด้านขวาของเรานะครับผมเป็นอักษรตัวย่อวสนนะครับผมก็คือวัดป่าสมใจนึกนะครับอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเมตตาโภคทรัพย์นะครับมีประสบการณ์เรื่องของปืนผาหน้าไม้อยู่ยงคงกระพันนะครับผมตำรวจในอำเภอศรีบุญเรืองหรือเจ้าหน้าที่ทหารนะครับผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปืนผาหน้าไม้ปรากฏว่าก็ยิงไม่แตกนะครับผมลูกปืนยิงไม่แตกมีการทดลองกันดูแล้วนะครับผมวาระในการอธิษฐานจิตนี่ทั้งจากหลวงพ่อขันตีเองนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อสำลีวัดถ้ำภูหาวารีอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมเป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อขันตีก็อธิษฐานจิตเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับผมเหรียญมีลักษณะเป็นมาตรฐานสวยงามนะครับผมมีหูเหรียญเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับผมขนาดของเหรียญนี่ความกว้างจะอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรส่วนสูงของเหรียญนี้ครับผมประมาณ3เซนถ้ารวมหูเหรียญด้วยก็จะ
ประมาณ3.5เซนติเมตรนะครับผมนะฮะเจาะจากด้านหน้าพลิกขอบปิ้นมาด้านหลังนะครับผมแล้วก็ร้อยห่วงแบบที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆเห็นนะครับผมนะฮะก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมจริงๆแล้ววัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อขันตีเองนะครับเป็นวัตถุมงคลที่มีประสบการณ์นะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นพระพุทธคุณหลักล้านนะครับผมที่สามารถเช่าหาได้ในราคาหลักร้อยอันนี้จะไม่รวมเนื้อหาที่มีความสําคัญอย่างเช่นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมอันนั้นก็จะมีมูลค่าในการสะสมอยู่พอสมควรสําหรับที่เป็นเนื้อทองแดงเนื้ออันปาก้าเนื้อทองเหลืองเนื้อฝาบาทต่างๆนะครับผมก็เป็นพระที่มีพุทธคุณสูงที่เข้าถึงได้นะครับก็นํามาเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมได้รับรู้รับทราบในเรื่องของตรงนี้นะครับผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณของพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูงเสมอไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ